วนใหญ่ถนัดอาหารอะไรพี่เป็นอาหารยุโรปอ๋ออยู่ครัวยุโรปอะไรงี้เลยครับใช่ครับอ๋อครัวยุโรปนะครับนี่เป็นคนคิดสูตรให้ร้านพุกแห่งพร้อมเลยไหมครับใช่ครับคิดสูตรเองใช่ครับโอ้พวกคาโบนาร่าพวกอะไรอาหารฝรั่งอะนะใช่ครับอ๋อก็คือเอาสูตรที่เราเคยมีวิชาอยู่แล้วนี่แหละมาได้แบ่งปันแล้วแบ่งปันเพื่อนๆยังไงครับสอนยากไหมครับตอนนี้ผมก็สอนไม่ยากครับฝรั่งมันมีพื้นฐานที่ทำง่ายอยู่แล้วครับมันไม่ซับซ้อนเหมือนอาหารไทยเพื่อนก็ตอนนี้ก็ได้เรียนรู้กันทุกคนแล้วครับทำเป็นกันหมดครับผมก็วิชาที่ใช้ก็ยังได้นำมาไปประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะพี่นะครับโอเคครับโหนี่สุดยอดแต่นี่ก็เป็นเฉพาะร้านคุกแอนด์คอฟที่อยู่โซนนี้คุกแอนด์คอฟจะเป็นโซนนี้เป็นหลักถูกต้องพี่ครับก็คือทุกเช้าพี่ๆน้องๆเขาก็ต้องตื่นมาตั้งแต่เราลงเขามาเริ่มสตาร์ทงานประมาณตีห้าไม่เกินตีห้าครึ่งก็จะเริ่มเตรียมอาหารแล้วครับแล้วอาหารที่ปรุงเสร็จก็จะใส่ถุงไว้ลักษณะนี้อ๋อครับก็เตรียมใส่ไว้เป็นชุดๆๆๆใช่ครับจะแยกเป็นชุดแล้วก็จะไปร้านอีกทีนึงไปจัดไปอุ่นกันที่หน้าร้านอีกทีนึงถูกต้องครับพี่ก็จะรับผิดชอบในส่วนของซูชิครับอ๋อชีสข้าวปกติแล้วก็ซูชิข้าวผัดกุ้งครับทำซูชิข้าวคุกกะปิกับซูชิข้าวผัดกุ้งเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของฟังฝั่งครับอ๋อเป็นซิกเนเจอร์ที่นี่เลยพี่เป็นคนคิดต้นตำรับเลยป่ะครับโอ้ยจริงเหรอโหสุดยอดเลยพี่เอ้ยรู้สึกไงบ้างเราได้คิดเมนูไปขายข้างนอกให้คนมากินขายดีด้วยนะก็รู้สึกดีครับครับมีความภูมิใจให้แก่ทางแจกครับที่ได้สร้างผลงานดีให้กับทางแจกครับพี่ตอนนี้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่เตรียมจากด้านในเรือนจำนะครับก็พร้อมก็จะถูกคัดแยกใส่ถุงต่างๆนะครับรวมกันไว้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้คุมก็จะทำหน้าที่เข็นทุกอย่างเดี๋ยวจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นที่เป็นร้านคุกแอนด์คอฟครับไปให้เจ้าหน้าที่ที่ตอนนี้ก็เปิดร้านเตรียมรอเพื่อที่จะรอจำหน่ายต่อไปครับจุดเด่นที่เห็นชัดที่สุดเลยที่ทุกคนมีเหมือนกันนี่คือเรื่องอะไรพี่การพัฒนาการพัฒนาของน้องๆครับคือจะไวมากก็เหมือนไวกว่าผมว่าไวกว่าปกติอ่ะเพราะว่าพวกทุกคนต้องดึงพลังตัวเองออกมาหน้าจุดนี้เพื่อที่ว่าจะปล่อยไปหรืออะไรเงี้ยทุกคนมีความหวังหมดพอทำจุดนี้ปุ๊บน้องก็จะมีปันผลมีรายได้เพราะว่าเหมือนเป็นทุนตอนปล่อยไปเป็นทุนนิดๆหน่อยๆแต่ก็ยังพอมีทุนเงินที่ได้ให้ทิปได้ไหมครับให้ทิปได้ครับแต่ว่าน้องก็มาเป็นทิปรวมอ๋อเป็นทิปรวมใช่ครับอ๋อจะมาหยอดที่ตู้ไม้อันนี้ใช่ครับสิ้นเดือนมาก็มีคณะกรรมการมาเปิดครับผมแล้วก็แบ่งให้น้องๆฝากบุ๊กเข้าไปครับก่อนหน้านี้เคยทำพิซซ่ามาก่อนป่ะเนี่ยไม่เคยครับผมแล้วใครสอนครับผอ.ครับผมแล้วเป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยจากที่อยู่ข้างในมาหลายปีเนาะครับผมแม่มาอยู่เป็นเด็กขายพิซซ่าบอยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างก็ดีครับได้ฝึกวิชาชีพในตัวก่อนบ่อยครับผมครับอร่อยมากค่ะรสชาติอาหารดีมากราคาก็ย่อมเยาค่ะราคาแบบน่ารักเลยค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดเขาพ้นตรงนี้ไปแล้วเขาก็สามารถไปสร้างอาชีพให้ตัวเองได้กลับออกไปทุกคนก็ได้ใช้วิชาชีพที่ตัวเองได้ฝึกได้หัดก็สามารถสร้างเงินสร้างตัวข้างนอกได้ค่ะก็ได้เวลาเลิกงานแล้วนะครับถ้าเป็นที่ร้านอื่นนี้พนักงานก็คงจะแยกย้ายกลับบ้านแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวพนักงานพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะต้องผ่านการค้นตัวนะครับแล้วก็เรียงแถวเดินตามเจ้าหน้าที่ผู้คุมกลับข้ามไปฝั่งนู้นเข้าสู่รั้วเรือนจำนะครับกลับเข้าไปพักผ่อนนอนอยู่ในดินแดนที่เขาคุ้นเคยกันมาเป็นเวลานับ10ปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างไปนอกเหนือจากความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็คงเป็นเรื่องของการกลับไปพร้อมกับการมีเป้าหมายว่าพรุ่งนี้จะตื่นขึ้นมาทำอะไรแล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เริ่มงานในพื้นที่ที่หนึ่งนะครับที่ให้โอกาสเขาแล้วก็ทำให้เขาได้มองเห็นคุณค่าในชีวิตของตัวเองครับพี่ว่าตอนนี้น้องๆเนี่ยได้รับโอกาสมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะอย่างเช่นน้องๆที่ร้านที่มาทำงานที่ร้านเนี่ยที่เป็นนักร้องอะนะคะช่วงกลางวันเนี่ยน้องทำงานที่ร้านเราตอนเย็นก็มีโรงแรมบางโรงแรมที่ให้โอกาสน้องๆ นะคะก็มาติดต่อน้องๆก็ไปร้องเพลงที่โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าสังคมให้การยอมรับมากขึ้นให้โอกาสค่ะดีขึ้นค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ต่างกันเพราะว่าอยู่ที่ร้านเราไม่ได้เป็นนักโทษครับแต่อยู่ที่คุกแอนด์คอฟเรายังเป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษอยู่คนเราจะหาที่มีความสุขสักที่หนึ่งมันยากนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเ
พื่อตัวเราเองมันก็ยากนะครับเพราะผมรอบแรกผมก็คิดว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะครับครับแต่ไปถึงจุดหนึ่งที่ว่าไม่มีอะไรรองรับเราเลยเป็นเหมือนกับทางเลือกที่เราดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาก็กลับไปสู่ในสภาพเดิมวังวนเดิมแต่พอมีร้านเหล้าหลังกำแพงมันทำให้ความรู้สึกของเราเหมือนคนที่ไม่ทอดทิ้งกันเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวครับเราพ้นโทษออกมาเมื่อก่อนเราอาจจะไม่มีวิชาแต่ตอนนี้เรามีวิชาเยอะแยะวิชาที่เราเรียนรู้มาจากข้างในล้วนๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่อดตายอ่ะมันก็ดิ้นรนได้ครับเพื่อไม่ให้ครอบครัวเราต้องมานั่งเสียใจภายหลังมากกว่าอมรินทร์ทีวี